ช่วงเป็นช่วงที่เราฝึกเก็บอารมณ์นะเผื่อว่าคนบางคนเนี่ยต้องการไปฝึกเก็บอารมณ์ที่บ้านก็จะได้แก้ตัวเองได้เป็นเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาฝึกในคอร์สเนี่ยเพื่อศึกษาเรื่องวิธีการอุบายต่างๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันในถ้าเราว่าเราไม่เพลินไปกับเวทนาต่างๆเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาอยู่แล้วแต่ที่ทำให้เราต้องไม่เป็นทั้งสมถะวิปัสสนาก็คือความเพลินเพราะชีวิตเรามันโดยปุถุชนเนี่ยมันแสวงหาความเพลินอยู่แล้วล่ะความเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์แต่ความเพลินนั่นเองท่านใช้คำว่านันทิราคะสหกตาเป็นส่วนหนึ่งในธรรมจักรปวัตนสูตรที่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปจากคำว่านันทิในธรรมจักรปวัตนสูตรไปเปิดดูดูนันทิตัวนั้นถ้าว่าเป็นปุโนภวิกาปุโนภวิกาคือทำให้เกิดพบใหม่ๆทำให้เกิดความคิดและพบความคิดต่อไปเรื่อยๆมันต้องไปจากความเพลินแต่ความเพลินนี่มันอยู่ที่ว่าความเพลินเป็นส่วนหนึ่งทำให้ชีวิตเนี่ยผ่อนคลายแล้วมีกำลังทำอะไรที่เครียดหนักๆเลยทำให้เพลินไปผ่อนคลายสักหน่อยไปเที่ยวสักหน่อยไปดูหนังฟังเพลงสักหน่อยหรือว่าทำงานเครียดมายาวๆราชการเขาก็จะมีvacation หรือวันหยุดให้อาทิตย์สองอาทิตย์วันสองวันเนี่ยเพื่อออกไปเพลินถ้าไม่งั้นชีวิตเราจะกลิ่นจะเครียดขึ้นไปก็ทำให้ความเพลินนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ในแง่ของการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิเสธความเพลินแต่ท่านให้เปลี่ยนความเพลินสิ่งที่มันเป็นเพลินไปอดีตอนาคตเนี่ยให้มาเพลินในปัจจุบันเสียพอมาเพลินในปัจจุบันมันไม่เป็นนันทิแต่มันกลายเป็นตัวปีติเขาเรียกธรรมปีติธรรมปีติสุขังเสตินะการเพลินในสื่อปัจจุบันธรรมให้เกิดความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในส่วนโลกุตระเขาก็ต้องมีกฎกติกาของเขาเองว่ามันจะต้องไปอย่างเนี้ยถ้าไม่ไปอย่างนี้มันไปทางโลกุตระไม่ได้นะโดยธรรมชาติเหมือนฝนตกเนี่ยพอฝนตกแล้วเนี่ยน้ำตกไปเนี่ยมันก็ต้องไหลมันก็ไหลไปสูงไม่มีก็ต้องไหลลงต่ำโดยธรรมชาติของอนิจจังทีนี้ถ้าหากว่าตัวอนิจจังเองเหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เหมือนน้ำไหลนะน้ำไหลคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นผู้ได้เห็นรูปธรรมก็คือฝนตกน้ำไหลของหลุดมือมันไม่ได้ลอยขึ้นอ่ะใช่ไหมหลุดมือแล้วก็ไปทางต่ำเท่านั้นนะหลุดมือแล้วมันลอยขึ้นนอกจากลูกโป่งสวรรค์เท่านั้นนะใช่ไหมที่เขาใส่กาดทีนี้ถ้าเหมือนกันอะไรที่มันไหลเนี่ยอันนี้จังคือความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนแปลงไปทางเหมือนน้ำไหลไปทางต่ำคือทางทุกข์นะเมื่อก่อให้เกิดทุกขังแต่ในกรณีที่เราปฏิบัติวิปัสสนาหรือปฏิบัติเพื่อสู่โลกุตระเนี่ยท่านบอกให้ทวนกระแสพุทธเจ้าท่านสอนโดยการใช้ว่าท่านไปลอยถาดทองคำพอลอยแล้วถาดมันทวนกระแสโดยธรรมชาติเป็นไปไม่ได้แต่ท่านจะบอกว่ารูปธรรมเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้นะแต่ทวนกระแสมันเป็นไปได้เหมือนกันทวนอย่างไรเช่นเวลาฝนตกแทนที่เราจะปล่อยให้น้ำไหลทิ้งใช่ไหมแล้วก็ถังไปรองเอาแทงไปรองเอาอ่างไปอองเอาแอ่งไปรองเอาเขื่อนไปรองน้ำมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสแล้วมันก็จะไหลขึ้นไหลกลับแต่ถ้าเอาถังไปรองน้ําก็ไหลขึ้นไงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นแทงขึ้นถังไปเรื่อยๆแถมเราได้น้ําไว้ใช้อีก
ถ้าไปแอ่งเป็นอ่างเป็นเขื่อนมันก็ได้กระแสไฟฟ้าได้การเกษตรได้การประมงได้อาชีพขึ้นมาในการกระแสทวนกระแสที่เป็นรูปธรรมก็ให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นถ้าการทวนกระแสที่เป็นนามธรรมล่ะว่ารู้ว่าอนิจจังเนี่ยมันต้องไหลลงคือก่อให้เกิดทุกขังการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงการแตกแบบการแตกสลายไปเรื่อยแต่ถ้าในแง่ของการทวนกระแสเมื่ออนิจจังมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองนั้นนำไปสู่กระแสของการไหลลงแต่ถ้าเราตั้งใจเข้าไปเปลี่ยนแปลงเสียอนิจจังตัวนั้นก็เป็นการเปลี่ยนเป็นทวนกระแสทีนี้ไอการเปลี่ยนนะมีสองลักษณะการเปลี่ยนที่มันเป็นไปเองเรียกว่าทุกขังถ้าการเปลี่ยนที่เราเจตนามันก็เป็นสุขขังคือความสบายถ้าเปลี่ยนที่มันเป็นไปเองมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่สบายในหลักของธรรมชาติแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเราเข้าไปจัดการก็มีสองอย่างหนึ่งจัดการโดยที่รู้ตัวสองจัดการโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งนานๆไม่สบายขาแล้วขาลงถามว่ารู้ตัวไหมมันลงโดยที่แต่ว่าคุณภาพมันเกิดขึ้นคือเป็นไงความตึงเครียดหายไปแต่ความรู้ที่ได้จากการหายไปของการตึงเครียดเราไม่ได้แต่เราได้ความสบายที่ขามันผ่อนคลายนะหรือเรานั่งเป็นนานๆมันหนักตรงนี้เราก็ยกขึ้นความที่นั่งตรงนั้นขัดขาก็หายไปแต่องค์ความรู้ที่ว่าเรายกขึ้นมาได้อย่างไรลงไปเราไม่ได้เพราะฉะนั้นการทวนการเปลี่ยนแปลงก็มีสองลักษณะคือการเปลี่ยนแปลงที่ในฝ่ายสุขเนี่ยในฝ่ายสบายเนี่ยมันก็มีสองลักษณะที่รู้และไม่รู้แต่ในส่วนทวนกระแสแบบวิปัสสนานั้นท่องการเปลี่ยนแปลงที่รู้ด้วยได้ความสบายด้วยคือได้คุณภาพทางกายคือทางรูปด้วยได้คุณภาพทางจิตคือตัวรู้ที่เป็นปัจจุบันด้วยอันนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทวนกระแสด้วยการรู้ด้วยวิชาอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยอนิจจังตัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวศีลคือทำให้ร่างกายศีลดังได้กล่าวแล้วว่าถ้าศีลสมมุติเนี่ยศีลสังคมเนี่ยเขาแปลว่าข้อห้ามแปลว่าระเบียบวินัยแปลว่ากฎกติกาแปลว่าข้อที่จะต้องทำตามกติกาที่ต้องทำตามไม่ว่าระเบียบกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าศีลถ้าหากว่าเป็นไปตามระเบียบวินัยกฎกติกานี่ทำให้สังคมชุมชนและครอบครัวนั้นเกิดความปกติคือหมายความว่าความเป็นปกติไม่มีปัญหานั่นแหละถ้าทุกคนทำตามกติกาความเรียบร้อยความสวยงามเกิดขึ้นความดีงามเกิดขึ้นเรียกว่าศีลแต่พอศีลที่มันเป็นศีลปรมัตถ์ไม่ใช่ศีลสังคมหรือศีลสมมุติศีลสังคมสมมุติเกี่ยวข้องในสังคมส่วนกว้างเกี่ยวข้องคนหลายคนแต่ถ้าเป็นศีลปรมัตถ์หมายถึงว่ามันทำให้เราสัมผัสได้ถึงความเป็นปกติอันนั้นนะเวลามันตึงเวลามันตึงมันเข่งมันผิดปกติใช่ไหมพอเราเปลี่ยนแปลงปั๊บความผิดปกติก็หายไปร่างกายก็ปกติคำว่าปกติคือคนสบายและผ่อนคลายมันปกติแต่ถ้านั่งไปยี่นานๆไอ้ความผิดปกติก็เกิดขึ้นเพราะกฎของอนิจจังเราก็แก้ความผิดปกติให้เป็นปกติเสียด้วยการทำให้มันหายความตึงเครียดอันนั้นนี่เรียกว่าศีลเพราะนั้นศีลที่เป็นโลกุตระนั่นแปลว่าปกติที่เราสัมผัสได้แต่ศีลที่เป็นโลกิยะหรือสมมุติหรือศีลสังคมแปลความปกติที่สังคมสัมผัสได้คนอื่นสัมผัสได้เพราะนั้นปกติทั้งสองส่วนปกติภายนอกกับปกติภายในปกติภายนอกคือไม่มีปัญหาส่วนรวมปกติภายในร่างกายไม่มีปัญหาส่วนตัวเพราะนั้นอนิจจังตัวนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นศีลถ้าเราเข้าไปจัดการอย่างวิชาอย่างรู้เนื้อรู้ตัว
แต่ถ้าหากว่าอนิจจังตัวนั้นมันเป็นไปในทางฝ่ายทุกข์อ่ะเป็นฝ่ายลบอ่ะมันก็เป็นผิดปกติส่วนรวมคือสังคมไม่มีศีลไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีนัยก็ผิดปกติเป็นสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายสับสนตีลันคันฟันแทงโกงคอร์รัปชันก็เป็นสังคมที่ผิดปกติสังคมนั้นก็เจริญไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์ปัญหาต่างๆของโลกของประเทศชาติแต่สังคมใดที่มีศีลน่ะก็เป็นสังคมที่ปกติสุขมีความสุขมีความสบายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีอารยธรรมมีสิ่งใหม่ๆมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็จึงนิยมว่าประเทศไหนนี่มีกฎมีระเบียบมีอะไรเข้มแข็งเราก็นิยมชมชอบแต่ประเทศไหนที่ไม่มีกฎไม่ระเบียบก็เป็นประเทศบ้านเมืองเป็นป่าเป็นเถื่อนเราก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปดูก็เป็นสังคมที่ผิดปกติแต่เราเห็นเรื่องศีลเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องอย่างนี้มันก็ทำให้เรานำคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ที่ในทางที่ผิดอย่างเขาบัญญัติรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องธรรมนูญเขาไม่เคยถึงพูดถึงเรื่องศีลกันเลยไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าศีลในแง่ของสมมุติคนจะเป็นอย่างไรก็จะไปบัญญัติไปตามกิเลสของคนมันไม่มีศีลอยู่ในนั้นเพราะนั้นสังรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนกี่ร้อยกี่พันหนมันก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีศีลอยู่ในนั้นแต่ถ้าเขาเอาศีลไปวางนะที่มันเป็นรูปธรรมอย่างสังคมอย่างอินเดียของพม่าเนี่ยสภาผู้แทนทุกคนต้องใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนนักบวชที่เข้าไปทําหน้าที่เหมือนพระผู้บริหารบ้านเมืองเขาก็สังคมเขาก็ปกติถึงมันจะยากจะจนเลือดอะไรก็ตามแต่เขาก็อยู่กันได้คนก็เยอะขนาดไหนดังนั้นอันนี้คือศีลโดยสังคมคือไปจัดระเบียบภายนอกแต่ศีลโดยปรมัตถ์คือมาจัดระเบียบภายในของเราถ้าภายในของเราเนี่ยร่างกายเราปกติไหมเพราะว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความทุกข์ไม่มีความอาพาธเพราะเราดูปกติทานข้าวทานแบบผิดปกติอร่อยเกินไปอิ่มเกินไปเผ็ดเกินไปร้อนเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปมันผิดปกติร่างกายเป็นไงร่างกายก็ผิดศีลนะเพราะร่างกายผิดศีลเมื่อร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บพอเราผิดศีลบ่อยเข้าบ่อยเข้าร่างกายก็สั่งสมสารอาหารที่เกินจําเป็นมันก็ทําร้ายอันนี้ในส่วนใกล้เข้ามาในส่วนของรูปใช่ไหมเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเพราะเราผิดศีลบ่อยๆนั่นเองศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามันก็มีสองลักษณะกายวาจาในส่วนรูปและกายวาจาในส่วนนามกายวาจาในส่วนรูปหมายถึงว่าตัวที่เป็นธาตุสีของเราเนี่ยกายวาจาในส่วนนามหมายถึงพฤติกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่กายวาจาศีลในส่วนนามศีลในส่วนรูปหมายถึงการดูแลธาตุสีขันธ์ห้าของเราให้ปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราศึกษาในแง่ของวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะลงลึกในรายละเอียดอย่างเงี้ยเมื่อลงลึกรายละเอียดแล้วก็ทำได้ถูกต้องได้ถึงรากถึงรูทของปัญหาแก้ปัญหาได้ถึงรากถึงรูทของมันชีวิตของเราก็ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเราสามารถดึงตัวเหตุของทุกข์หรือสมุทัยของทุกข์เนี่ยออกมาได้ลึกแต่ว่าเอ๊เขาก็เป็นคนดีนะเขาปฏิบัติศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาแก้ปัญหาได้เพียงแต่เบื้องต้นลึกๆมันลากมีอยู่เขาออกไม่หมดเขาปฏิบัติธรรมนะทำไมเขาจึงป่วยเขาปฏิบัติธรรมนะทำไมเขาจึงยากจนเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาทำไมนิสัยยังเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเขาปฏิบัติทำในร้อยนึงเขาปฏิบัติได้เท่าไหร่แล้วก็มองในส่วนที่เขาเห็นในส่วนนั้นดังนั้นคำว่าศีลจึงมีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางถ้าหากว่าเราเข้าใจในส่วนที่เป็นวิปัสสนานะดังนั้นอนิจจังตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นศีลได้ตรงที่ว่าเรามีตัวปัญญาหรือตัววิชาเข้าไปควบคุมมันก็จะได้อนิสงส์ของศีลทั้งส่วนที่เป็นรูปและเป็นนามในส่วนที่เป็นสังคมและส่วนตัวนะทีนี้ตัวอนิจจังเองเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหนึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงเองไปสู่มาไปสู่ทุกขังสองตั้งใจเปลี่ยนแปลงนำไปสู่สุขก็ได้แต่สุขในฝ่ายลบและสุขในฝ่ายบวกสุขในฝ่ายลบนำไปสู่สัญชาตญาณความเพลินและ
สุขในฝ่ายบวกนำไปสู่ตัวปัญญาญาณเป็นปิติและเป็นปัสสัทธิเป็นโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐานไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตัวสบายเองเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยวิชาและอวิชาตัวสบายแบบอวิชาอย่างที่ว่าเรานั่งนี่ตึงยกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเป็นอวิชาแล้วเพราะผ่อนคลายความสบายออกไปก็จริงแต่ทำด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวเป็นอวิชชาความสบายที่ประกอบด้วยอวิชชามันก็ก่อให้เกิดความเพลินเป็นนันทิเป็นราคะเป็นตัณหาสั่งสมมาทีละนิดนิดเราสามารถเคลียร์หรือเอาตัวทุกข์ออกด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมันกลายเป็นศีลทำให้ร่างกายเนี่ยปกตินะทีนี้ในกรณีที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ได้ขนาดนั้นเนี่ยอันนี้จังสิบครั้งเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นทุกขังซะห้าตัวเป็นสุขขังซะห้าตัวแต่ในสุขขังห้าตัวเนี่ยมันแบ่งเป็นวิชาอีกกี่ตัวล่ะเป็นอวิชาอีกกี่ตัวนะเห็นไหมถ้าคิดกันในแง่รูปธรรมนะสมมติเรายกขาขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถสิบครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าคุณเปลี่ยนด้วยสติกี่ครั้งเปลี่ยนด้วยไม่มีสติกี่ครั้งเปลี่ยนด้วยความสบายกี่ครั้งความไม่สบายกี่ครั้งเปลี่ยนด้วยความรู้ตัวกี่ครั้งเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ตัวกี่ครั้งอันนี้คือวิปัสสนาคือการเขาถึงใช้คำว่าอินไซต์ไงในภาษาอังกฤษว่าอินไซต์ที่เข้าไปดูโดยในส่วนรายละเอียดของมันอินไซต์แปลว่าอะไรคุณนกอินไซต์กำลังนอนนั่งง่วงอยู่หลวงพ่อได้ถามไงจะได้ตื่นตัวลงละเอียดเกินไปเลยฟังไม่เข้าใจเลยง่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินไซต์แปลว่าดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในอินไซต์ไซต์ไม่ไซต์ดึกนะไซต์ไซต์ที่แปลว่าการเห็นนะเห็นเข้าไปข้างในอินไซต์เห็นชัดๆทีนี้ตัวอนิจจังเองเมื่อพัฒนาให้เป็นศีลทั้งศีลที่เป็นรูปและศีลที่เป็นนามศีลที่เป็นนามแล้วก็ศีล5ศีลที่เป็นรูปแล้วแก่ธาตุ4ขันธ์5มันก็เข้าไปจัดทั้ง2ส่วนเมื่อคนเราธาตุ4ขันธ์5ปกติสบายเนี่ยมันจะผิดศีลมั้ยมันจะผิดศีล5มั้ยมันสบายแล้วน่ะคนที่สบายแล้วจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์คนที่กายใจสบายก็ไม่ลักทรัพย์คนที่สบายทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ประพฤติผิดในกามคนที่สบายทั้งกายทั้งใจแล้วจะไม่พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อคนที่สบายทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะไม่ประมาทขาดสติเนี่ยเห็นไหมเพราะมันต้องรักษาศีลตัวที่เป็นรูปให้ได้ชัดเจนก่อนศีลที่เป็นนามมันถึงจะสมบูรณ์ได้อันนี้เรามุ่งรักษาศีลที่เป็นนาม5ข้อเนี่ยรักษายากเย็นเหลือเกินทำไมจะไม่ยากเพราะว่าเราไม่เคยรักษากายของเราให้ปกติเลยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นนั่นปวดนั่นมีแต่โรคภัยไข้เจ็บจิตใจมันก็ผิดปกติไม่สบายไม่สบายคนก็จะต้องไปผิดศีลในนามคือศีล5เอง5ข้อนั้นทําให้รักษายากเย็นก็เพราะรักษาสุขภาพตัวเองยังไม่ได้เลยไปรักษาศีล5ที่เป็นนามจะได้ไงตรงนี้แหละมาว่าเป็นเรื่องที่คนไทยของเราจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆอีกเยอะในแง่ของพุทธศาสนาแค่ศีลข้อเดียวนี้ก็ไม่ผ่านแล้วใช่มั้ยถ้าศึกษากันจริงๆอย่าว่าถึงสมาธิปัญญาเลยแต่ถ้ารักษาโดยศีลข้อนี้ข้อเดียวนี่นะมันแทบทะลุไปถึงสมาธิและปัญญาโดยที่ไม่ต้องศึกษาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกที in one นะในศีลนั้นมีสมาธิและปัญญาอยู่ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องและในสมาธินั้นมีศีลและมีปัญญาอยู่และในปัญญานั้นมีศีลและมีสมาธิอยู่เรียกว่าที in oneไม่ใช่ทีอินวันกาแฟนะเราไม่ชอบทีอินวันแบบนั้นเห็นไหมทีนี้มาดูข้อต่อไปอานิจังไหนๆเราสกัดมันไม่ได้แล้วเพราะเราอยู่ความเคยชินมานานมันก็เกิดเป็นทุกขังเราเจริญสติถ้าไม่ทันที่อานิจังเพราะมันละเอียดเกินไปมาทันที่ทุกขังก็แล้วกันทีนี้ในตัวทุกขังคือตัวไม่สบายเนี่ยมีสองลักษณะอีกเหมือนกันถ้าตัวไม่สบายถ้ามีตัวเจตนาตามรู้อยู่
เราเรียกว่าสมมติเราหนักเรารู้สึกหนักรู้สึกไม่สบายแต่เราก็รู้มันอยู่แต่ด้วยความเข้าใจที่ของเราถูกหรือผิดก็ตามเราพยายามที่จะดูความไม่สบายหรืออยู่กับความไม่สบายไปลักษณะที่เราอดกั้นโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าความอดทนนะแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะจำยอมต้องให้ทำอย่างเงี้ยทั้งที่หนักหน่วงแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อยู่ในภาวะที่เก็บกดอันนี้เป็นโทษต่อร่างกายแล้วใช่ไหมเช่นเราถูกบังคับให้ทำงานอะไรเช่นอย่างหนักก็ต้องยอมทำเพราะไม่ทำไม่ได้ลักษณะทุกขังอันนี้ก็กลายเป็นเก็บกดเป็นพลังลบแต่ถ้าหากเราตั้งใจที่จะอดทนเองเนี่ยงานนี้ไม่เสร็จไม่ได้ฉันต้องทำให้เต็มที่จะหนักขนาดไหนฉันก็ต้องทำให้เสร็จลักษณะนี้ตัวทุกขังก็กลายเป็นขันติความอดทนอันนี้คือปรบสิ่งข้างนอกฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จภายในเวลาเท่านี้ร่างกายจะหนักจะเหนื่อยจะบอกก็ต้องทำอันนี้เป็นความขันติความอดทนมีผลไหมมีผลต่อร่างกายไหมร่างกายสะสมอะไรสะสมความตึงเครียดเราก็ต้องได้รับวิบากคือสุขภาพเรามีปัญหาละนะอันนี้ในแง่ของทุกขังที่เราเอามาใช้เป็นแง่ของสมถะถ้าเกี่ยวข้องกับการงานเราต้องอดทนแดดทนฝนทำการทำงานทั้งวีทั้งวันเนี่ยวิบากของมันก็คือในส่วนทั้งที่ดีและไม่ดีในส่วนที่ดีเราอาจจะมีอยู่มีกินมีเงินทองใช้มีทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาเราไม่มีวิธีการที่จะผ่อนคลายเอาวิบากของความอดทนออกจากร่างกายมันก็สั่งสมเป็นความปวดความเมื่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเรามีวิปัสสนาเรารู้ว่าต้องทำงานหนักแต่ว่ามีวิธีการแก้ไขร่างกายนี้ให้หายปวดหายเมื่อยได้อันนั้นเรียกว่าเป็นตัวใช้ขันติที่เป็นในฝ่ายบวกละคือหมายความว่าเราได้ทรัพย์สินสมบัติมีอาชีพดีมีการงานดีแล้วร่างกายก็ไม่เจ็บไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยนี่เราก็ใช้ทั้งศีลและสมาธิปัญญาเข้าไปในแง่ของสังคมนะเราใช้เพราะฉะนั้นตัวขันติตัวนี้เองถ้าเราใช้ในแง่ของการภาวนาเรานั่งไปแล้วก็อดทนไปอดทนแล้วเราก็ใช้จิตนี่สะกดความอดทนให้อยู่กับที่ไปนานเข้านานเข้านานเข้าซึ่งในรายละเอียดเมื่อเรานั่งทับลงไปร่างกายมันหนักมันหน่วงมันถ่วงมันทับเพราะว่าดังได้กล่าวแล้วว่าในขณะที่เรานั่งลงไปเนี่ยเราจะเอาน้ำหนักของเราไปกดทับเส้นการหมุนเวียนของเลือดลมในเซลล์และในเส้นเลือดในท่อเลือดท่อลมต่างๆที่มันเคยไหลเวียนแบบสบายๆมันกลับถูกบล็อกจะบล็อกในกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเหมือนท่อนะเหมือนท่อของน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าท่อใหญ่ขนาดนี้มันถูกบล็อกไปเหลือกี่ส่วนนะถ้าถูกบล็อกไปนิดเดียวน้ำหนักเราน้อยมันก็นั่งสบายๆได้นานแต่ถ้าหากว่านานเข้าน้ําหนักมันพับลงไปเรื่อยๆเส้นนี้เริ่มอ่อนก็ถูกบีบลงไปความหนักหน่วงก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมันไหลผ่านไม่ได้เหมือนท่อสายน้ําสายยางเมื่อน้ํากําลังเปิดฉีดแรงแล้วไปทับท่อหรือไปทําให้ท่อส่วนใดส่วนหนึ่งมันแคบลงถ้าท่อนั้นแข็งแรงก๊อกมันต้องหลุดหรือที่จ้อยที่ต่อมันก็ต้องหลุดหรือไม่หลุดมันก็แตกนะชั้นใดก็ดีในกรณีที่เราทับความไม่สบายอยู่ในกายเขาจะต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังของเขาคือเลือดลมหมุนเวียนตลอดเวลาอนิจจังทำหน้าที่ตลอดเวลาแต่พอเราไปนั่งทับอนิจจังทำงานไม่สะดวกก็เกิดทุกขังคือความตึงเครียดของร่างกายเพราะเลือดลมเผื่อผ่านไม่สะดวกก็ดันหรือเปรียบเสมือนกฎจราจรใช่ไหมเมื่อรถติดก็ไปไม่สะดวกไอ้คนข้างหลังก็งุนงิดติดอารมณ์ไอ้ข้างหน้าก็ไปไม่ได้เงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนปั๊บจะเปลี่ยนด้วยวิธีใดก็ตามเหมือนเราก็ยกของหนักออกจากท่อนี้ปั๊บ
เรื่องลมก็ไหลปลุ๊ดอันนี้จังเป็นไงได้ทําตามหน้าที่ของมันไอ้การที่มันไปกดเนี่ยอันนี้จังถูกกดทุกขังก็เกิดพอทําหน้าที่ปลดความหนักหน่วงที่มันทับอยู่ออกอันนี้จังได้ทําหน้าที่เหมือนเดิมความสบายเกิดขึ้นร่างกายปกติเกิดขึ้นแต่ลักษณะที่เขาไปจัดการเอาน้ําหนักออกมี2ลักษณะที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือลักษณะที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเรายกออกโดยไม่รู้ตัวก็ร่างกายปกติเหมือนกันแต่ว่าความรู้เกิดขึ้นไหมไม่เกิดเพราะเราทําโดยสัญชาตญาณทุกขังแต่ถ้าหากเราตามรู้ความตึงเครียดแล้วปลดความตึงเครียดออกได้ทุกขังมันกลายเป็นตัวรู้คือเป็นปัญญาจากสมาขันติเนี่ยถ้าเราทำไปนานมันเป็นสมาธิใช่ไหมถ้าอดทนไปนานมันเป็นสมาธิคนที่มีสมาธิก็อดทนได้นานคนที่สมาธิอ่อนก็อดทนได้ต่ำคนที่สมาธิสูงอดทนได้นานทำอะไรได้นานอดทนได้นานนั้นหมายความว่าทุกขังถ้ามีขันติเข้าไปมันเป็นสมาธิแต่สมาธินี่จะเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธินั่นอีกแบบหนึ่งว่าเราทนด้วยปัญญาหรือทนด้วยโมหะถ้าทนด้วยโมหะหวังว่าความทนนี้ทำให้เกิดสมาธิและสมาธินี่จะไม่เกิดพลังจิตนิ่งดิ่งดับรู้ลึกแจ้งสว่างอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นมิจฉาสมาธิแต่ตัวอดทนนี้ถูกพิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิชาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าความอดทนเกิดขึ้นเพราะกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาและถ้าความอดทนนี้เกินปกติทำให้ผิดศีลคือร่างกายผิดปกติแล้วปรับเอาความหนักหน่วงนั้นออกไปอันนี้ปรับด้วยวิชาที่เป็นวิปัสสนาความอดทนชนิดเปลี่ยนเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแต่อดทนเพื่อให้เกิดพลังอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจไม่ได้ชัดเจนสัมผัสไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิแต่พอเราอดทนด้วยความเข้าใจก็เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นอุปมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับอะไรนะตอนที่ท่านไปจนมารใช่ไหมไอการที่เรานั่งหนักๆเนี่ยมันมารเหมือนมารเพราะฉะนั้นการแก้ไขระดับแรกที่สุดคืออดทนไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นขันติใช่ไหมพอนานๆเข้าเห็นว่ามันผิดปกติร่างกายผิดก็มีการปรับการปรับออกด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวก็คือการท่านเปรียบความขันติตัวนี้เหมือนกับแม่ธรณีคือแผ่นดินความหนักหน่วงของแผ่นดินรับหนักความหนักหน่วงได้ท่านก็เปรียบมันแม่ธรณีการใช้สัมมาสมาธิใช้วิชาเข้าไปแก้ไขคือเป็นนามธรรมเข้าใจไม่ได้ท่านก็เปรียบเหมือนแม่ธรณีเป็นไงบีบมวยผมคือการใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์วิจัยทุกที่กําลังเกิดนั้นคือการใช้ปัญญาที่เป็นรูปธรรมคือแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วชนะมารได้หมายความว่าเอาความทุกข์ทั้งของร่างกายนี้ออกได้ด้วย ความอดทนแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ด้วยก็คือการเข้าไปรู้เหตุปัจจัยของมันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นในพุทธประวัติเนี่ยท่านจะสอนถึงปรมัตถ์เป็นจุดเป็นจุดไปแต่เราตีไม่แตกเราไปติดในส่วนที่เป็นบุคลาธิฐานในรูปธรรมแต่ในธรรมาธิฐานหรือปรมัตถธรรมเราเข้าไม่ถึงเราก็ใช้แค่รูปธรรมที่เป็นส่วนสมุตินะทีนี้เอาละในตัวอนิจจังทุกขังถ้าเปลี่ยนโดยมิจฉาเปลี่ยนโดยอวิชชามันเป็นตัวมิจฉาสมาธิถ้าเปลี่ยนโดยวิชามันเป็นสัมมาสมาธินะเสร็จแล้วตัวมาถึงทุกขังเราก็ยังไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้เพราะสติเราไม่พอร่างกายตึงขนาดไหนแล้วก็รู้แบบผิดรู้แบบผิดก็กลายเป็นอวิชชาไปก็คือเป็นทุกขังก็ก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาเป็นโทไม่พอใจเป็นโทมนัสเวทนาไปเวทนาตัวนู้นเลยเห็นไหมตัวทุกขังตัวนั้นก็ให้เป็นทุกขเวทนาก็ให้เป็นโทมนัสเวทนาแล้วก็ให้เป็นโทสะต่อไปในทุกขังเพราะนั้นโทสะจึงมีรากรูทมาจากตัวทุกขังนั่นเอง
ทุกขังก่อนจะรากรู้ด้วยว่าเราไม่รู้เท่าทันตัวทุกขังจึงกลายเป็นตัวโทมนัสคือความไม่พอใจตัวโทสะความเสียใจและตัวปฏิฆะตัวมานะไปเรื่อยๆไปจากตัวทุกขังที่เราบริหารไม่ดีนั่นเองเห็นไหมทีนั้นกรณีที่ตัวทุกขังเราก็ยังตามบริหารไม่ถูกใช้ไม่ได้ก็ให้เกิดเป็นอนัตตาคือหมายความว่ามันใช้ไม่ได้อนัตตาเนี่ยควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาใช้ไม่ได้แต่ในกรณีที่เราทันทุกขังล่ะปัญญาก็เกิดแทนที่จะเป็นอนัตตาก็คือเป็นธรรมาหรือเป็นปัญญาไปแทนที่จะเป็นเวทนาแทนที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นอุเบกขาก็เป็นปัญญาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์และเป็นปัญญาไปเพราะนั้นตัวอนัตตาจึงเป็นปัญญาอนิจจังเป็นศีลทุกขังเป็นสมาธิตัวอนัตตาก็เป็นปัญญาถ้าเราชัดตั้งแต่รู้ชัดตั้งแต่การเปลี่ยนอนิจจังเปลี่ยนทุกขังแล้วปัญญามันก็เกิดเองเพราะนั้นตัวที่3เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่จัดการตัวที่1ที่2ได้ถูกต้องตัวที่3ก็ปรากฏผลเป็นปัญญาแต่จัดการตัวที่1ที่2คืออนิจจังทุกขังไม่ถูกต้องตัวอนัตตาก็เกิดโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นตัวอนัตตาและตัวธรรมจึงเป็นผลของการจัดทั้ง2ส่วนเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นส่วนที่อยากจะให้ทําความเข้าใจในแง่ของภาคปฏิบัติในแง่ของทฤษฎีเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่พูดมาเนี่ยทฤษฎีที่สัมผัสได้มั้ยสัมผัสได้นะอันนี้ในส่วนที่เป็นที่เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มองข้ามเราก็จะไม่ผิวเผินเราจะจัดการอะไรอย่างมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเราสติสัมปชัญญะปัญญาของเราไม่เพียงพอขนาดนั้นเราไปพยายามคิดค้นอะไรต่างก็จะเป็นผิดพลาดอีกเพราะทำด้วยอวิชชาไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงคือรูปขณะเนี้ยเพราะนั้นตั้งต้นง่ายตั้งต้นจากความสบายไม่สบายนี่แหละความไม่สบายร่างกายเป็นอย่างไรเราสัมผัสได้เองใช่ไหมความสบายกายเป็นยังไงสัมผัสได้เองความสบายที่นําไปสู่ความเพลินเป็นยังไงความสบายที่นําไปสู่ความรู้ตัวเป็นยังไงความไม่สบายนําไปสู่ความเพลินเป็นยังไงความไม่สบายนําไปสู่ความเพลินเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปสํารวจทั้งความสบายและไม่สบายถ้ามีตัวรู้เข้าไปมันพร้อมที่จะกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ความสบายไม่สบายถ้าไม่มีตัวรู้เข้าไปมันพร้อมที่จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเป็นที่ก่อเกิดของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้ฟังเอาไว้แต่ใครจะนำไปใช้ได้สักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับศรัทธาและปัญญาของแต่ละคนบางคนมีศรัทธาอยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็ทำได้ผลแต่คนไหนมีศรัทธาที่จะทําแต่ว่ารายละเอียดยังไม่พอปัญญาไม่พอก็อาจจะช้าหน่อยแต่คนไหนไม่มีทั้งศรัทธาและปัญญาคือไม่เชื่อไม่เอาตามแบบของฉันนี่แหละก็ไม่มีศรัทธาปัญญาก็ไม่เกิดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นการฟังก็ไม่มีผลเพราะไม่เกิดสุตตะมัจจปัญญานะดังนั้นในจุดนี้ตัวกัลยาณมิตรคือผู้ชี้นําจึงเป็นส่วนต้นและส่วนแรกของอริยมรรคที่ท่านว่าอริยมรรคปรากฏมี2ลักษณะ1กัลยาณมิตร2ความละเอียดของเราเองเรียกโยนิโสมนสิการแต่กว่าจะโยงตัวกัลยาณมิตรไปสู่โยนิโสมนสิการมันผ่านตัวอื่นตั้งหลายตัวผ่านอะไรผ่านกัลยาณมิตรแนะนำถูกต้องดีงามแล้วก็ให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดครบแล้วก็ให้เกิดศรัทธาศรัทธาเกิดครบแล้วก็ให้เกิดสติสัมปชัญญะสติปัญญาเกิดพร้อมแล้วก็ให้เกิดโยนิโสมนสิการมันผ่านกลไกอีกทั้ง3 4ตัวจากตัวกัลยาณมิตรมาผ่านปัญญาผ่านศรัทธาผ่านสติสัมปชัญญะแล้วมาถึงจะมาเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือผลรวมของศรัทธาและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวคือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการจึงเป็น ท่านใช้คําว่าเป็นบุพนิมิตของอริยมรรคคือหมายความเป็นนิมิตแรกที่จะจิตของเราค่อยสู่สัมผัสอริยมรรคได้สัญญาณแรกนิมิตแรกแล้วก็อะไรที่มันเข้าใจในภาษาของเราได้เนี่ย
มันทรายดีนะวันนี้น่าจะดีอะไรนะวันนี้ทรายดีน่าจะเก็บอารมณ์ดีวันนี้ทรายไม่ดีเลยอะไรเนี่ยเราไม่อยากจะเก็บอารมณ์เลยเพราะสัญญาณไม่ดีตั้งแต่แรกเราก็ใช้ว่าสัญญาณไม่ดีก็คือตัวบุพนิมิตนั่นเองนะดังนั้นเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกทําแล้วเข้าใจทําแล้วรู้สึกสัมผัสได้แสดงว่าเป็นทรายที่ดีนั่นแสดงว่าเราเกิดบุพนิมิตเรามีกัลยาณมิตรและมีโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอันนี้คือผลของการปฏิบัติที่เราสามารถลำดับได้ไม่ใช่ทำไปมั่วๆแล้วมันเกิดผลเองเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของวิปัสสนาทุกอย่างจะต้องเป็นตามขั้นตอนกันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่มันจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีระบบระเบียบขั้นตอนแล้วก็มันต้องเรียนกันในห้องแลบอะวิปัสสนาก็เช่นเดียวเพราะวิปัสสนาเป็นเรื่องของการเข้าถึงความแจ่มแจ้งทางด้านฝ่ายนามแต่วิทยาศาสตร์เป็นการเข้าถึงความแจ่มแจ้งทางด้านฝ่ายรูปแต่กระบวนการมันคล้ายๆกันนั่นเองในการปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายนามที่จะมาศึกษาวิจัยเรื่องนี้ส่วนเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นหนึ่งมาเหมือนว่าเป็นกัลยาณมิตรเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์ที่เรียนวิชานี้ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีสูตรเราก็ไปพิสูจน์ของเราคือเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการจริงหรือเปล่าเราก็พิสูจน์สมมติว่าเดินไปนานๆมันปวดขาเนี่ยถ้าจะทำยังไงเอาปวดขาออกนั่งไปนานๆมันเมื่อยทำไงเอาความเมื่อยออกเนี่ยมันถึงขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วนั่งไปนานๆมันเพลินจะทำไงเอาความเพลินออกนั่นก็คือเข้าไปใช้กระบวนการใช้สูตรที่เราเข้าใจเนี่ยเอาไปใช้ดูมันก็ได้ผลไปตามลำดับเห็นการแก้ไขปัญหาได้ตามลำดับมันปวดก็แก้ไขได้มันเมื่อยก็แก้ไขได้มันเพลินก็แก้ไขได้มันคิดก็แก้ไขได้มันง่วงก็แก้ไขได้นั่นหมายความว่าเราใช้ทั้งกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการได้สำเร็จแล้วนี่ผลต่อจากนั้นมันก็ปรากฏเองนะดังนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็จึงพยายามศึกษานะเรามีชีวิตวันหนึ่งโดยที่ผ่านไปโดยที่ไม่แยบคายเนี่ยเราก็เหมือนลืมหลงอ่ะถ้าจู่ๆใครมาถามแล้วว่าวันหนึ่งปีหนึ่งคุณมีชีวิต365วันเนี่ยคิดเป็นสัปดาห์ได้กี่สัปดาห์คุณทำงานที่เป็นวันทำงานสักกี่วันคุณทำมีวันหยุดกี่วันในหนึ่งปีเราก็งงเลยใช่ไหมเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเราก็ใช้วันใช้คืนไปโดยมั่วอย่างนั้นนะใช่ไหม ถ้าเราเคยคิดมาก่อนอ๋อ365วันมันมี52สัปดาห์ใน52สัปดาห์นี้ทำงานแค่5วันหยุดแค่2วันเพราะนั้นวันทำงานมี240วันวันหยุดมี125วันนี่ถ้าเราคิดไว้ก่อนมันก็ออกมาเป๊ะๆอย่างนั้นใช่ไหมใน125วันเป็นวันหยุดวันหยุดแบบพุธก็คือวันพระวันโกนวันหยุดแบบคิดก็คือวันเสาร์อาทิตย์แต่ส่วนใหญ่ชาวพุทธกลายเป็นชาวคิดไปหมดแล้วตอนนี้นะเราต้องหยุดตามเขาคือเสาร์อาทิตย์แต่วันพระวันโกนเป็นไงเราลืมไปเลยใช่ไหมแทบจะจําไม่ได้ว่าวันไหนเป็นวันพระวันโกนอย่าว่าแต่โยมไม่แต่พระเองก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยเราอยู่ไปวันโดยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มขาดความแยบคายขาดโยนิโสมนสิการเอามาไปใครส่งคลิปมาไม่รู้นะว่าผู้หญิงเกาหลีเป็นนักคำนวณที่ไวที่สุดในโลกนะเขาก็เลยไปโชว์ในห้องเลยนะว่าใครมีปัญญาบอกมาเลยหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ลบด้วยแปดลบด้วยสิบสองหารด้วยเท่านั้นผลออกมาเป๊ะอย่างนี้นะพอพูดจบผู้นี้ตอบได้เลยแต่เราก็จะออกมาได้เป็นไงคิดกันหัวแทบระเบิดใช่ไหมอันนี้มันมีจริงแต่คนที่เขาถามก็ทำไว้ก่อนนะทำไว้ในกระดานเป็นหนังสือส่วนตัวของใครของมันสมมติคุณไปฟังเนี่ยร้อยคนเนี่ยก็มีโจทย์ในมือใครมือมันใช่ไหมเราไปถามผู้หญิงคนนี้คำตอบมาเป๊ะๆทุกคนเลยไม่พลาดเลยอันเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือการอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างแยบคายในชีวิตประจำวันเพราะนั้นมักจะถามนักปฏิบัติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณหายใจเข้าหายใจออกกี่ครั้งส่วนใหญ่ก็งงไม่ได้คิดมาก่อนใช่ไหมก็มีการพิสูจน์เกิดขึ้นโอ้นับไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะมันเท่าไหร่มันจะต้องมีจำนวนแน่นอนคุณมั่วไม่ได้นะเอาฝึกคุณหายใจเข้า
หายใจออกแต่การหายใจเข้าหายใจออกต้องแบ่งเป็น3ระดับ1สําหรับคนหายใจช้าลึก2สําหรับคนหายใจไวสั้นๆ3สําหรับคนหายใจปานกลางสั้นบ้างยาวบ้างก็ต้องแบ่งเป็น3ระดับตามเกณฑ์เอามาก็เอาเกณฑ์กลางไว้ก่อนพิสูจน์เกณฑ์กลางถ้าคนหายใจยาวจะได้ประมาณ7 8 9ต่อนาที7 8 9ครั้งต่อนาทีคนหายใจสั้นจะได้15ถึง20ครั้งต่อนาทีคนหายใจปานกลางอยู่ในเกณฑ์10ถึง12เราเอาเกณฑ์ปานกลางไว้ก่อนที่12เพื่อสะดวกในการคำนวณใช่ไหมก็ทดสอบหลายครั้ง12นี่หมายถึงว่าไง1นาทีต่อ1วินาทีใน1วินาทีมี60วิใช่ไหมแต่60หายใจเข้ากี่วิหายใจออกกี่วิปกติเอาเกณฑ์กลางก็หายใจเข้ากับหายใจออกในสั้นยาวบางคนบอกหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นใช่ไหมนึกงั้นหายใจเข้า2วิหายใจออก3วิก็แล้วกันตีไปสิ5วิอันนี้เกณฑ์กลางนะแต่ถ้าคนที่หายใจยาวอาจจะหายใจเข้า5วิหายใจออก10วิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นพิเศษไปสำหรับคนหายใจช้าแต่คนหายใจไวทำงานหายใจเข้าวิหายใจออกวิหายใจเข้าสองวิหายใจออกสามวิเงี้ยก็เกณฑ์เอาเกณฑ์ปานกลางมาคำนวณเกณฑ์ปานกลางเอา12วิหายใจเข้าสองวิหายใจออกสามวิก็เป็น5วิต่อครั้งใช่ไหมห้าวิต่อครั้งครั้งคำนวณ5วิหมายความว่านาทีนึงมันได้กี่ครั้ง12 5 60ก็ได้12ครั้งต่อวิจับตัวกลางได้ละแล้วหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งคือ5วิมันนั้นหมายความว่า1นาทีเราต้องหายใจได้12ครั้งในระดับปานกลางที่หายใจเข้าใน1นาที2ครั้งชั่วโมงนึงมีกี่นาที60นาทีใช่ไหมนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงเราต้องหายใจได้กี่ครั้ง720ครั้งใช่ไหมที่เราหายใจ1วันนะหายใจได้กี่ครั้งก็เอา720ไปคูณ